ำผัดไทยนะคะเริ่มจากการเอาเต้าหู้ลงไปทอดในน้ำมันให้เต้าหู้มีความเหลืองสักนิดส่วนหมูลงไปผัดกับกระเทียมนะคะกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วผัดไทยบ้านเราจะใส่เครื่องเยอะเราไม่ชอบใส่เส้นเยอะแล้วก็ไข่ลงไปรอไข่เซ็ตตัวสักครู่นะคะนี่เราก็จะลงเส้นค่ะเส้นผัดไทยนะคะใส่เส้นแล้วต้องใส่น้ำสักนิดนึงนะคะเพื่อให้เส้นเขานุ่มถ้าเราไม่ใส่น้ำลงไปเส้นก็จะกระด้างเส้นนุ่มดีแล้วเราก็จะใส่น้ำผัดไทยที่เราเคยทำไว้เคี่ยวน้ำผัดไทยเอาไว้นะคะน้ำผัดไทยที่เราเคี่ยวก็จะมีเต้าเจี้ยวดำหอมกระเทียมนะเกลือใส่เต้าเจี้ยวดำแล้วก็น้ำตาลน้ำปลาน้ำมะขามเปียกก็จะเป็นสามรสเสร็จแล้วก็ใส่เชโป้เชโป้หวานแล้วก็กุ้งแห้งใส่ลงไปนะคะแล้วก็คลุกเครื่องได้เลยใส่หอมเจียวลงไปหน่อยพอดีมีหอมเจียวเหลืออยู่ก็เลยเอามาใส่ด้วยเลยคลุกให้เต็มข้าวกับเครื่องดีเลยนะคะใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวฝักยาวสูตรผัดไทยของเราใส่ตัวฝักยาวลงไปเล็กน้อยเพื่อให้ได้ผักสูตรใครสูตรมันนะคะทำอาหารไม่จำเป็นต้องเหมือนคนนั้นคนนี้แล้วแต่แค่เราชอบแบบไหนก็จัดไปก็ทำเพราะว่าอร่อยอร่อยเราอาจจะไม่อร่อยก็ได้เพราะความอร่อยของแต่ละคนแตกต่างกันนะคะหน้าตาผัดไทยบ้านเราแล้วก็ต้นหอมลงไปนะคะต้นหอมผักชีก็ใช้ได้แล้วเวลาทานนะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวชอบหวานอะไรเนี่ยก็เติมเอาได้บีบมะนาวลงไปหรือว่าเติมน้ำตาลลงไปใครชอบเผ็ดก็เติมพริกป่นนะคะเสร็จพร้อมเสร็จแล้วค่ะผัดไทยบ้านเราทานตอนร้อนๆนะคะถ้าไม่ร้อนจะไม่อร่อยผัดไทยบ้านเราจะเครื่องเยอะเราไม่ชอบเครื่องเยอะเราจะใส่เต้าหู้เยอะหน่อยใส่เนื้อใส่ไข่กุ้งแห้งเล็กๆกุ้งแห้งก่อยรับรองอร่อยค่ะตอนทานถ้ามีมะม่วงสับด้วยนะคะจะอร่อยมากเลยไปลองทำกันดูนะคะคุณคุณทั้งหลายถ้าใครอยากทานผัดไทยก็ลองทำดูง่ายๆ